ค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่ MV5 สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะประจำวันพุธที่11กรกฎาคม2555พบกับคุณวิชุตาสุขดีและดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะตั้งแต่เวลา 21:30 นเป็นต้นไปค่ะคุณผู้ชมคะเหลือเวลาอีกเพียงแค่โอ้วันนี้11พรุ่งนี้12ก็จะเข้าสู่ศุกร์13ที่หลายๆคนก็ต้องบอกเลยว่ามีทั้งความประหวั่นพรั่นพรึงมีทั้งการลุ้นระทึกมีทั้งแบบชิลๆคือแบบว่าเอ้าอะไรจะเกิดก็ต้องให้มันเกิดค่ะนะทีนี้คือหลายๆคนก็ติดตามดูแล้วค่ะว่าศุกร์13นี้จะเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปถึงศุกร์13ต้องบอกว่ากระแสเนี่ยเหมือนจะพลิกไปพลิกมาอยู่พอสมควรแรกๆเนี่ยนะคะคุณผู้ชมแนวโน้มที่หลายๆคนหรือหลายๆกูรูทางด้านการเมืองออกมาวิเคราะห์กันเนี่ยก็มีทั้งแนวโน้มน่าจะเป็นไปในทางที่ไม่ค่อยดีอาจจะนำไปสู่การยุบพรรคเพื่อไทยแต่พอกระแสนี้มาปุ๊บเกิดกระแสสะท้อนกลับจากทางพี่น้องประชาชนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นไม่ต้องนึกภาพว่าบ้านเมืองนี้จะเป็นยังไงเมื่อคุณไม่มีความเป็นธรรมก็นำมาสู่การทวงคืนความยุติธรรมนำมาสู่การเรียกร้องความยุติธรรมแน่นอนเขาว่าไม่ต้องจินตนาการว่าจะเกิดอะไรขึ้นพอมีกระแสแบบนี้ปุ๊บผ่านพ้นเข้าสู่สัปดาห์นี้ก็จะเห็นว่าช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยนะคะเป็นไปในทิศทางมุมบวกมากขึ้นคือแนวโน้มเริ่มจะเหมือนกับไม่อยากให้เกิดสถานการณ์ความวุ่นวายก็น่าจะออกกันมาคนละครึ่งทางคือถ้ายกคำร้องเลยก็กระไรอยู่ก็อุตส่าห์รับคำร้องมาแล้วทั้งที่ไม่ควรรับแต่ก็รับมาแล้วจะยกคำร้องมันก็แปลกๆเอาเป็นว่าอาจจะวินิจฉัยในเชิงว่าให้แก้ไขกันเป็นรายมาตราไม่ให้มีการแก้ไขทั้งฉบับพอออกมาในมุมนี้ปุ๊บอีกฝั่งนึงออกมาเลยค่ะประชาธิปัตย์การที่เราจะตัดสินอะไรอันนี้คำพูดของนายหัวชวนหลีกภัยนะคะบอกว่าองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องว่าด้วยเรื่องของความยุติธรรมมีหน้าที่ในการตัดสินตามข้อเท็จจริงอย่าไปห่วงเรื่องของความวุ่นวายทางการเมืองสถานการณ์วุ่นวายทางการเมืองเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารทำนองว่ามีหน้าที่ให้ตัดสินก็ตัดสินไปเรื่องบ้านเมืองจะวุ่นวายอย่าไปห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารให้เขาจัดการไปเป็นไปในทำนองนั้นแล้วก็มีกลุ่มอื่นๆที่พยายามที่จะบอกนะว่าอย่ามากดดันศาลห้ามข่มขู่ศาลวันนี้ก็มีกลุ่มของสภาทนายความบอกมีข่มข้อหานะฮะข่มขืนใจเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามโดยมิชอบอะไรลักษณะทำนองนี้คุณผู้ชมคือพยายามสรรหากันมาว่าอย่ากำลังจะไปด้วยดีอย่าพึ่งให้ท่านแขวะประมาณนั้นแหละค่ะคุณผู้ชมจนกระทั่งตอนนี้ก็เลยมีกระแสข่าวออกมาต่างๆนานามากมายเช่นอักษรย่อสอเสือบวกนอหนูค่ะบวกกลุ่มนายทุนน้ำเมาคนไปคิดกันเลยนักการเมืองสอเสือนักการเมืองปักใต้หรือเปล่านอหนูนี่แถวแถวอีสานไหมกลุ่มนายทุนน้ำเมานี่เอ๊ะอะไรยังไงมีกระแสข่าวว่าเหมือนจะมาระดมกันให้หัวละพันแล้วก็ไปกันที่ศาลรัฐธรรมนูญวันศุกร์ที่13ค่ะให้ไปปะทะกันกับพี่น้องประชาชนให้ไปสร้างความวุ่นวายว่างั้นเถอะค่ะแล้วก็ส่งสัญญาณไปถึงทหารให้ทำการยึดอำนาจรัฐบาลเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาเราก็เลยเอามาถามคุณผู้ชมรายการที่นี่ MV5 ของเราในค่ำคืนนี้นะคะว่าสอเสือบวกกับนอหนูบวกกับนายทุนน้ำเมาเนี่ยมีเขาจะล้มรัฐบาลหรือไม่คุณผู้ชมเห็นอย่างไรนะคะสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS ที่เบอร์4642201หรืออยากจะร่วมโหวตกับประเด็นที่เราถามคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็พิมพ์หมายเลข1หรือหมายเลข2แล้วก็ส่งมาที่4642201ส่วนทาง MMS นะคะสามารถที่จะส่งภาพความประทับใจของคุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอได้ที่เบอร์4642311และถ้าคุณผู้ชมอยากจะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าจะมีเขาหรือไม่อย่างไรประกอบการร่วมโหวตกับเราในวันนี้แขกรับเชิญอยู่ในสายของเราแล้วนะคะกับสสจากจังหวัดสมุทรปราการสสวรชัยเหมะเป็นแกนนำคนแสดงด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธิดาครับ
เป็นยังไงบ้างคะสำหรับกระแสข่าวในเรื่องของสอเสือบวกนอหนูบวกกลุ่มนายทุนน้ำเมาที่ว่านี้ค่ะท่านวรชัยคะคือเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะค่ะผู้ยิ่งใหญ่2คนทั้งสอเสือและก็นอหนูเนี่ยได้ไปเจอกันที่ต่างประเทศนะนิดนึงค่ะท่านคะคสอเสือบวกนอหนูใบได้ไหมคะได้ไปพบกันนะฮะเพื่อที่จะคุยกันเรื่องการขับเคลื่อนนะครับในการที่จะล้มรัฐบาลเพราะว่าสถานการณ์วันนี้เนี่ยเขาเห็นว่าถ้าปล่อยให้รัฐบาลนี้บริหารประเทศต่อไปเนี่ยมวลชนเขาก็จะเข้าใจนายกยิ่งรักขึ้นรักนายกยิ่งรักขึ้นลายรัฐบาลที่มีความมั่นคงเข้มแข็งเนี่ยแล้วก็รัฐบาลที่สร้างผลงานนี่นะฮะมันก็ทำยิ่งลำบากขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดไฟแต่ต้นลมก็คือว่าในสถานการณ์นี้ที่ยังพอมีโอกาสที่จะล้มรัฐบาลยิ่งรักได้เนี่ย ก็ต้องอาศัยเงื่อนไขขนาดนี้พอดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าตั้งแต่เรื่องของคุณณัฐวุฒิเรื่องของคุณจตุพรเรื่องของคุณยงยุทธเรื่องของท่านทักษิณชินวัตรทุกเรื่องเนี่ยมันประดังอยู่ในช่วงสถานการณ์นี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับเคลื่อนขององคาพยัพทุกอย่างที่เคยล้มรัฐบาลทักษิณเนี่ยคนหน้าเดิมๆทั้งนั้นก็ออกมาขับเคลื่อนหมดแต่ว่าคนละสถานะวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันมีความเกี่ยวดองกันทั้งหมดมีคนจัดฉากอยู่ข้างหลังทั้งหมดนี่มันชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ที่สถานการณ์ปากใต้ก็มีการชุมนุมปิดถนนนะโดยอาศัยเงื่อนไขของยางพาราว่ายางพาราราคาตกต่ำซึ่งยางพารานั้นเป็นกลไกของตลาดนะฮะซึ่งวันนี้อยู่ที่88บาทซึ่งไม่น่าจะประท้วงปิดถนนกันเลยนะครับเพื่อที่จะรวมคนไว้เอาเงื่อนไขราคายางเนี่ยจะให้คนมาชุมนุมในวันที่13ที่กรุงเทพถ้าสถานการณ์ลุกลามใหญ่โตนะครับนี่คือที่ปากใต้2เนี่ยที่อีสานใต้เนี่ยเช่นบุรีรัมย์ในเขตนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามวลชนได้ขึ้นรถบัสกันมาหลายคันนะครับเพื่อที่จะมาสนับสนุนในเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญและก็กลุ่มพัฒนาชาติไทยอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่ากลุ่มพวกนี้ขับเคลื่อนกันเป็นระบบแล้วถ้าไม่มีเงินทุนเนี่ยเอาเงินไหนมาจ้างหัวละพันบาทฮะเพื่อที่จะให้มาในการที่เอากำลังมาปกป้องศาลรัฐธรรมนูญที่จริงแล้วเนี่ยนะครับมีบางส่วนอาจจะเอาคนที่ไม่ใช่เสื้อแดงนะครับมาใส่เสื้อแดงนะครับแล้วก็อาจจะสร้างสถานการณ์ให้ปะทะกันนะครับนี่ส่วนหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าคนเสื้อแดงเขาไม่มาที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้ววันนี้เราก็บอกแล้วว่าคนเสื้อแดงไม่มาศาลรัฐธรรมนูญเราไม่กดดันศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้คนเสื้อแดงปะทะกับพวกกลุ่มที่มาปกป้องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาคนของพวกตัวเองนั่นแหละใส่เสื้อแดงและมาสร้างสถานการณ์กันเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอสถานการณ์วุ่นวายขึ้นมาเนี่ยเงื่อนไขของการยึดอำนาจเนี่ยเราก็เห็นครับว่าจะต้องทำให้สถานการณ์สุกงอมเราจะเห็นที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของการเสี่ยงระเบิดวางระเบิดที่โน่นที่นี่เอาเรื่องสถาบันมาอ้างว่าคนไม่จงรักภักดีนะเขาจะใช้มุกนี้ตลอดเวลาแล้วอย่างการที่ยึดอำนาจที่ผ่านมาก็มีลักษณะอย่างนี้เหมือนกันหมดทุกยุคทุกสมัยการทำรัฐประหารได้นั้นต้องมีสถานการณ์ของการทำรัฐประหารเพราะฉะนั้นวันนี้จุดได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับผมมองว่าในการสร้างสถานการณ์ที่จะยึดอำนาจโดยใช้เงื่อนไขของกระบวนการประชาธิปไตยให้ปะทะกับกระบวนการของลูกน้องสมุนขุนตนอำมาตย์ทั้งหลายนั้นเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นเขาต้องสร้างของเขาขึ้นมาเองเอาคนตัวเองมาปะทะกันเองนะครับแล้วก็เกิดความวุ่นวายขึ้นมาหลายๆจุดปากใต้ก็เรื่องยางพาราปิดถนนแล้วก็กรุงเทพก็มีเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญนะครับ
เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการสร้างสถานการณ์ในการยึดอำนาจเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหมากทุกตัวถูกวางไว้อย่างมีนัยยะอย่างมีระบบอย่างมีคนจัดฉากอยู่ข้างหลังทั้งนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติฮะมันเป็นการกำกับบทของคนที่เคยล้มรัฐบาลทักษิณมาคนหน้าเดิมๆทั้งนั้นฮะเราจะเห็นว่าเขาขับเคลื่อนกันอย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่มทุนที่เคยสนับสนุนการยึดอำนาจที่ผ่านมานั้นวันนี้ก็ออกมาขับเคลื่อนโดนกลุ่มทุนน้ำเมานั้นเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของทุนที่ให้ผลประโยชน์กับพวกกลุ่มนี้มาตลอดเวลาและวันนี้เนี่ยเขาก็ต้องการที่จะให้เห็นว่าวันนี้องค์กรเขายังเข้มแข็งยังแข็งแรงยังสามารถทำอะไรก็ได้ในประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้พวกเราเนี่ยเราบอกว่าเรายอมไม่ได้ถ้าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยทำผิดรัฐธรรมนูญซะเองนะครับเรายอมไม่ได้จริงๆครับสำหรับแผนการเห็นบอกว่าแผนที่จะล้มรัฐบาลเนี่ยมีสองเด้งเลยเหรอคะคือนั่น การล้มรัฐบาลเนี่ยในยุคก่อนนี่นะฮะมีทางเดียวก็คือการยึดอำนาจโดยคณะทหารโดยคณะยึดอำนาจแต่หลังจากการยึดอำนาจแล้วเนี่ยเขาก็ให้มีอีกส่วนหนึ่งก็คือตามรัฐธรรมนูญของการตั้งองค์กรอิสระโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยฮะสามารถที่จะล้มรัฐบาลได้เราก็เห็นว่าล้มรัฐบาลมาสองรัฐบาลแล้วไม่ว่ารัฐบาลท่านสมชายท่านสมัครนะครับสองรัฐบาลแล้วก็ถือว่าเป็นการทำรัฐประหารโดยตุลาการพิวัตรโดยศาลรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะเราจะเห็นว่าในเรื่องของการยื่นบอกว่ารัฐบาลและก็สมาชิกรัฐสภานั้นเนี่ยล้มล้างการปกครองโดยยื่นเงื่อนไขนี้ชี้เป้าโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์และสว.ลากตั้งเนี่ยชี้เป้าไปที่ศาลรัฐธรรมนูญว่าพวกเราล้มล้างการปกครองเพราะฉะนั้นอำนาจตอนนี้ที่บอกว่ามาตรา68นั้นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่สามารถในการที่จะใช้อำนาจได้ก็เหมือนกับประเทศเป็นประชาธิปไตยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างชอบธรรมและทหารก็ยึดอำนาจโดยที่ไม่มีเหตุผลโดยที่ไม่ยึดถือกฎระเบียบของประเทศในหลักของประชาธิปไตยวันนี้ก็เหมือนกันนะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีอำนาจในการที่จะรับเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์และสว.ลากตั้งเพราะฉะนั้นเขาทำผิดรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นการรัฐประหารโดยใช้อำนาจตุลาการพิวัตรโดยใช้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพวกเราก็เห็นกันชัดๆอยู่แล้วสองเนี่ยพอศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยออกมาตัดสินนะครับแล้วก็เห็นว่าการไม่ยอมรับของมวลชนเนี่ยแล้วก็มวลชนออกมาปะทะกันเนี่ยสองฝ่ายเนี่ยฝ่ายหนึ่งสนับสนุนศาลรัฐธรรมนูญอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ยอมรับในการตัดสินของรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญสองกลุ่มเกิดปะทะกันนะครับแล้วพอสองกลุ่มเกิดปะทะกันเนี่ยข้ออ้างก็คือห้ามทัพไม่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาฆ่ากันเองนะครับเพื่อที่จะทำให้สถานการณ์ของประเทศสงบเรียบร้อยอ้างเงื่อนไขความแตกแยกความขัดแย้งการต่อสู้กันระหว่างคนสองกลุ่มนะครับก็ต้องสร้างสถานการณ์ให้ไปถึงจุดนั้นจึงสามารถที่จะอ้างเหตุผลในการเอารถถังออกมานะครับก็เหมือนกับหลายครั้งหลายคราวนะครับค่ะวันนี้เนี่ยมีการวิเคราะห์นะคะแนวทางคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาประมาณ 3-4 แนวทางส่วนตัวท่านวรชัยเหมะเนี่ยมองวันศุกร์ที่13นี้น่าจะออกมาในทิศทางไหนคะผมว่าอย่างนี้นะจากการที่เราไปสัมผัสกับพี่น้องมวลชนทั่วประเทศแล้วก็จากสถานการณ์หลายประเทศเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่ทำกับประเทศชาติคนที่เป็นหัวหอกของระบบเผด็จการเนี่ยจะต้องถูกกฎหมายในขณะที่ประเทศเป็นประชาธิปไตยของประเทศนั้นๆเนี่ยเขาจะต้องถูกติดคุกวันนี้ผมว่าศาลรัฐธรรมนูญด้วยความรู้สึกลึกๆแล้วนี่นะฮะความรู้สึกลึกๆแล้วเนี่ยเขาก็ขยแยงในเรื่องของ
คดีความต่างๆเนี่ยไม่ใช่หมดอายุปี2ปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขายึดอำนาจโดยใช้อำนาจศาลเนี่ยถือว่ามีโทษขั้นประหารหรือว่าติดคุกตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นการกระทำของศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยเขาก็รู้ตัวว่าเขาไม่มีอำนาจในการที่จะสั่งรับเรื่องของการล้มล้างการปกครองเนี่ยที่เขายื่นเรื่องมาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบางคนก็บอกเขาลาออกเขาเคยพูดไว้อย่างนั้นเขาเคยพูดไว้อย่างนี้ถึง4คนด้วยกันที่จะขอลาออกนะครับค่ะเพราะฉะนั้นผมว่าศาลรัฐธรรมนูญคงจะรู้ตัวดีว่าการกระทำในครั้งนี้เนี่ยตามที่ธงที่ตั้งไว้ว่าจะต้องทำอย่างไรนั้นเนี่ยเขาอาจจะรู้ตัวว่าถ้าทำเนี่ยเขาทำผิดแล้วก็มีคดีอาจจะเป็นคดีกบฏหรือคดีล้มล้างการปกครองเนี่ยติดตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเขาอาจจะต้องถอนเขามีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นสมาชิกรัฐสภาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้นะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยออกมาในลักษณะที่บอกว่าการกระทำของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นการกระทำของรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีนั้นเนี่ยเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายนี่คือสิ่งที่ผมต้องการทั้งที่เขาไม่มีอำนาจที่จะรับเรื่องนะครับตามมาตรา 68แต่ว่าถ้าเขาออกมาบอกว่าพวกเราผิดล้มล้างการปกครองเนี่ยนะฮะประเทศไทยจะต้องเกิดวิกฤตอย่างรุนแรงอย่างแน่นอนประชาชนทั่วประเทศจะต้องออกมาเป็นล้านคนแน่นอนศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผมว่าไม่มีที่ยืนแน่นอนในประเทศไทยถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนั้นเพราะผมได้รับสัญญาณจากมวลชนจากการที่ผมไปเดินสายทุกวันเนี่ยนะว่ามวลชนเขาต้องการอะไรผมรู้ดีฮะผมได้บอกว่าก็รอถึงวันที่13ก่อนแล้วกันแล้วเราจะทำอย่างไรเนี่ยก็อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญกรรมของตัวใครตัวมันใครก่อดำกรรมใดไว้ก็ต้องรับกรรมนั้นผลกรรมแห่งการกระทำนั้นนะครับสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นคือศาลรัฐธรรมนูญต้องรับผิดชอบค่ะครับสุดท้ายอยากให้ท่านฝากถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังใจจดใจจ่อลุ้นระทึกในวันที่13กรกฎาคมนี้หน่อยค่ะคือมวลชนส่วนมากที่เลือกพรรคเพื่อไทยเข้ามาเนี่ยชนะเกินครึ่งนี่นะฮะนี่คือเป็นมติของมหาชนนี่คือมติของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศว่าต้องการแก้รัฐธรรมนูญค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการเห็นรัฐบาลชุดนี้เห็นนิติเห็นสภาชุดนี้เนี่ยแก้รัฐธรรมนูญตามเจตนารมณ์ที่เขาเลือกมานี่คือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นคนที่ขัดขวางไม่ให้มีการแก้รัฐธรรมนูญนั้นก็คือศัตรูของประชาชนแล้วคนที่เป็นศัตรูของประชาชนทั้งประเทศคน17ล้านคน16 17ล้านคนเนี่ยคิดดูเอาเองว่าคุณมีครอบครัวคุณมีญาติพี่น้องคุณต้องอยู่ในประเทศนี้อีกยาวนานเท่าไหร่คุณจะเป็นศัตรูของคนทั้งประเทศคุณจะอยู่อย่างไรผมให้สติเตือนไว้ครับผมไม่ได้ขู่นะแต่ว่าคิดเป็นวิทยาศาสตร์คิดเอาเองการกระทำของคุณนั้นคุณเป็นศัตรูกับคนครึ่งประเทศกว่าแล้วคุณจะอยู่ได้อย่างไรนะครับก็ใช้ความถูกต้องและก็ใช้รัฐธรรมนูญถึงเป็นรัฐธรรมนูญของคุณเนี่ยขนาดรัฐธรรมนูญที่คุณเขียนกันมาเองเนี่ยนะคุณยังถือทำผิดรัฐธรรมนูญของคุณเสียเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณกระทำคุณต้องคิดให้ดีว่าคุณจะอยู่ในประเทศนี้ต่อไปอย่างไรคุณจะตอบคำถามประชาชนอย่างไรคุณจะรักษาความเป็นเกียรติยศของคุณที่สะสมมานานปีอย่างไรคุณต้องมาจบเกียรติยศศักดิ์ศรีของความเป็นศาลในสถานการณ์นี้คุณจะเอาไหมคุณต้องการอย่างนั้นหรืออย่างไรนะครับก็ผมให้ข้อคิดกับศาลรัฐธรรมนูญไว้อย่างนี้แหละครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนรออีกนิดหนึ่งนะครับเราอย่าทำอะไรต้องมีเหตุผลมีประโยชน์มีขอบเขตนะครับต้องมีเหตุผลมีประโยชน์มีขอบเขตนะครับจำคำนี้ไว้นะครับอย่าทำอะไรต้องคำนึงถึงเหตุผลประโยชน์ขอบเขตครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับสำหรับ
สส.วรชัยเหมะจากจังหวัดสมุทรปราการทิ้งท้ายไว้ว่าจะทำอะไรต้องคำนึงถึงเหตุผลประโยชน์แล้วก็ขอบเขตด้วยเพราะว่าบางทีถ้าทำอะไรเกินขอบเขตเนี่ยอาจจะไปเข้าทางของบางกลุ่มที่ต้องการก่อให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นก็ได้ค่ะซึ่งประเด็นที่เราถามคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยนะคะสอเสือใบ้อันไหนดีไหมแต่ก็มี SMS ส่งกันมาบ้างแล้วนะคะว่าไม่ต้องใบ้บอกกันไปเลยก็ได้ซึ่งใน SMS เนี่ยนะคะบอกกันชื่อกันมาเลยทีเดียวเราจะชี้ชัดดีไหมอ่ะอย่าเลยอย่าดีกว่าให้เอาเป็นว่าสอสอจากปักใต้ปักใต้อักษรย่อสอเสืออ่ะบางคนพอแค่ปักใต้นี่ก็รู้แล้วใช่ค่ะเอาลึกไปอีกดีไหมมีปัญหาเรื่องที่เรื่องเขาไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องบอกปักใต้นี่ก็พอรู้แล้วพอปักใต้นี่ก็รู้แล้วพอไปบอกเรื่องที่เรื่องเขานี่ชัดเข้าไปอีกชัดเข้าไปอีกค่ะเอานอหนูซะหน่อยไหมนอหนูนอหนูนอหนูนี่เป็นนักการเมืองภาคอีสานภาคอีสานโอ้มีนักเขาเรียกว่าอะไรนะตากล้องเราพูดกระซิบออกมาเลยเนี่ยนะคะค่ะเอาแบบใบ้นอกจากภาคอีสานแล้วเนี่ยสนใจกีฬาสนใจกีฬานี่ชัดเข้าไปใหญ่เลยเนี่ยนะค่ะในทุนน้ำเมาไหมในทุนน้ำเมาด้วยเหรอจะใบ้ดีไหมนายทุนน้ำเมาเนี่ยเขาบอกว่าก็เป็นเจ้าเก่าเล่นเองไม่ได้พูดติดสำเนียงเชื้อชาติเดิมค่ะก็ลองเดาๆกันดูลองเดาๆดูแต่คือเดาสอเสือนี่ง่ายสุดเลยค่ะไม่ต้องมีอะไรก็สอเสือนี่นึกกันออกกันเลยทีเดียวค่ะก็ถามผู้ชมนะคะว่าเนี่ยสอเสือบวกนอหนูบวกนายทุนน้ำเมาเนี่ยนะคะค่ะคนละเขาลงขันก็บอก 6,000 ล้านเลยนะใช่แล้วแล้วก็จ่ายไปเนี่ยเป็นรายหัวเนี่ยหัวละ1,000ค่ะให้มากันที่หน้าศาลรัฐธรรมนูญวันศุกร์ที่13ที่13ค่ะแล้วก็จะมีเหตุการณ์เหมือนกับให้เกิดการปะทะกันมีความวุ่นวายอะไรต่างๆนานานำไปสู่การส่งสัญญาณให้กับทหารได้ออกมายึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งทางท่านวรชัยก็มองไว้2ประเด็นค่ะคือการที่แผนการล้มรัฐบาลเนี่ยมี2แบบแบบแรกเลยก็คืออาจจะเป็นการเหมือนกับว่าใช้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคอีกแนวทางหนึ่งค่ะอีกแนวทางหนึ่งก็คือให้เหมือนกับว่าให้ประชาชนเนี่ย มาก่อความวุ่นวายแล้วก็ส่งสัญญาณไปถึงทางด้านของฝ่ายทหารกำลังทหารเข้ามาปฏิวัตินี่ก็เป็นแนวทางที่วิเคราะห์กันนะคะทักทาย SMS กันสักหน่อยนะคะก่อนที่จะเบรกในเบรกนี้ค่ะจากคุณลินคอนนี่ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับหนังอับราฮัมลินคอนนี่หรือเปล่าโอ้ดูแล้วได้ใจอยู่พอสมควรมีหลักการประชาธิปไตยเหมือนเราพูดเป็นในในนี่เราก็อาจจะเอามาแซวได้นะใครที่ไม่เป็นประชาธิปไตยพวกนี้เป็นแวมไพร์ก็พวกผีดูดเลือดก็จัดไปอยู่ในโลกอื่นนะคะแล้วให้ประธานาธิบดีลินคอนมาจัดการมาจัดการคุณลินคอนนี่บอกว่าปกป้องแก๊งคนเถื่อนตลกรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องขับไล่มันออกไปให้หมดนะคะแล้วก็มีชาวสวนยางอย่าหลงกลไอ้เทพเทือกนะมันทำตัวมันทำเพื่อตัวเองจากแดงชุมพรนะรองความมั่นคงรัฐมนตรีกลาโหมอาศัยโอ้ดึดๆไม่ปกป้องรัฐบาลแต่ไม่ปกป้องอ๋อนี่จากคุณลินคอนนะฮะค่ะระวัง13ม .77 แล้วก็ม .7 พูดถึงประเด็นนี้คุณผู้ชมก็เห็นจะเป็นประเด็นที่ทางพ่อใหญ่จิ๋วพลเอกชวลิตยงใจหยุดเนี่ยนะคะค่ะได้พูดไว้คือท่านก็พูดหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกวันนี้มันก็มึงไม่ค่อยจะประชาธิปไตยสักเท่าไหร่มันจะไปล้มล้างประชาธิปไตยกันยังไงจะไปล้มล้างกันตรงไหนนี่ก็น่าคิดนะคะไหนจะมีเรื่องของตั้งแต่การรับมาแล้วหรือการจะวินิจฉัยอะไรคือไม่ว่าออกมามุมไหนเนี่ยพร้อมที่จะออกมาอยู่แล้วสมมติออกมาอีกมุมนึงไอ้เสื้อเหลืองสลิมแมงสาบอะไรต่อมีอะไรเนี่ยก็เตรียมที่จะออกกันมาแต่นี่อาจจะพลานุภาพก็ไม่เท่าไหร่ค่ะจิ๊บๆแต่ถ้าอีกมุมนึงเนี่ยอันนี้พลังอ่ะมหาศาลถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่อยากจะนึกคือไม่มีใครที่อยากจะจินตนาการเลยนะคะว่าถ้าสมมติออกมาในมุมเลวร้ายสุดๆเนี่ยค่ะจะเกิดอะไรขึ้น
ในขณะที่ประเด็นที่พ่อใหญ่จิ๋วพูดไว้เป็นเหมือนปริศนาตัวเลขคือช่วงนี้เราจะมีตัวเลขเยอะนิดนึงตัวเลขเยอะหวยออก16นะค่ะแต่13นี้หลายคนกำลังลุ้นกันก่อนเลยเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขไม่แน่งวดหน้าใกล้จะถึงแล้วมีคนเขาขึ้น Facebook อยู่เหมือนกันถามว่าหวยงวดนี้เลขอะไรดีก็แซวขำๆไปเนี่ยแหละ13ช่วงนี้กำลังมาแรงเลยค่ะ13ไม่พอมีอาจารย์เก่งกาจงใจพระพูดไว้53อันนี้คือหมายถึงน่าจะเป็นมตินะมี53 44นี่ก็เสี่ยงอยู่44นี่เปอร์เซ็นต์น้อยนะคะเท่าที่ดูถูกต้อง44แล้วก็มีอีกอันนึงเนี่ยเป็นของพ่อใหญ่จิ๋วพ่อใหญ่จิ๋วบอกว่า77อันนี้เนี่ยหมายถึงมาตรา คือมันจะมีมาตรา68ที่ตัวเลขที่บอกไว้เนี่ยนะ68 77แล้วก็7ย้ำนะคะไม่ใช่การใบ้หวยคุณผู้ชม นี่เป็นตัวเลขค่ะปริศนาทางการเมืองนะเดี๋ยวว่าโอ้วันนี้คุณธิดาให้ตัวเลขคุณธิดาให้หวยนี่คือถ้าถูกนี่ถูกก็ดีไปค่ะแบ่งให้คุณธิดาได้เลยนะคะถ้าไม่ถูกก็เป็นการเมืองนะคุณผู้ชมตัวเลขที่ว่านี้68คือมาตรา68ค่ะ77เนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับมาตราเหมือนกันว่าด้วยเรื่องของการปกป้องสถาบันอะไรต่างๆนานาที่จะมาโยงกันไปแล้วก็7เนี่ยคือนายกพระราชทานรัฐบาลแห่งชาติอะไรประมาณนี้ก็น่าคิดละค่ะว่าอะไรยังไงหรือไม่ซึ่งเราจะมาวิเคราะห์กันในช่วงหน้าคุณผู้ชมกับแขกรับเชิญของเรานะคะจะเป็นใครติดตามในช่วงหน้ากันเลยดีกว่าช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวมาค่ะจักรพรรดิผู้ทรราชหรือมหาราชข้าจินสีอ๋องคนนี้คือผู้สร้างกำแพงเมืองจีนแม้ว่าพระองค์จะทรงถูกชาวโลกจดจำว่าเป็นจักรพรรดิผู้โหดเหี้ยมหรือเป็นทรราชองค์หนึ่งของโลกแต่ชาวจีนก็ยังคงยกย่องพระองค์ให้เป็นบิดาผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่นจินสีฮ่องเต้ชุดดั้งเดิมนำเสนอในรูปแบบ VCD 42แผ่นปกติราคา 3,000 บาทลดเหลือ 2,500 บาทเท่านั้นพิเศษวันนี้แถมภาพยนตร์สอดแทรกสาระดีๆและได้เปิดเผยความลี้ลับของสวรรค์และนรกกับกำเนิดอรหันต์จี้กงมูลค่า650บาทฟรีทันทีโทรสั่งซื้อได้ที่084-550-8777สุดยอดวรรณกรรมยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินจีน3ก๊กฉบับสมบูรณ์พร้อมให้ท่านเป็นเจ้าของแล้วด้วยภาพคมชัดแบบ DVD 9เสียงไทยจีนพร้อมซับไตเติ้ลไทยครบครันถ้าคุณไม่ดู3ก๊กในพ.ศ.นี้จะไม่มีวันพรุ่งนี้ให้ยืนบนแผ่นดินนี้ที่จะยืนอยู่บนความสำเร็จฟันธงสั่งซื้อ DVD 3ก๊กในราคา 5,900 บาทเราลดราคาให้คุณ 1,000 บาทเหลือเพียง 4,900 บาทเท่านั้นแค่นี้ยังไม่พอเมื่อสั่งซื้อตอนนี้เราแถม VCD ภาพยนตร์ชุดเรื่องเซินว่านซานมูลค่า 3,000 บาทฟรี1ชุดโทรสั่งซื้อได้ที่084-550-8777ประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของแผ่นดินมังกรฮ่องเต้องค์หนึ่งที่คนทั้งโลกโจดจันจักรพรรดิคังซีภาค2ชุดใหม่รัชสมัยราชวงศ์ชิงการรวมแผ่นดินฮั่นและแมนจูเป็นหนึ่งเดียวบัลลังก์มังกรที่ซับซ้อนลึกล้ำน่าค้นหาจักรพรรดิคังซีภาค2ชุดใหม่เชิดชูวัฒนธรรมฮั่นปฏิรูปแผ่นดินครั้งใหญ่จักรพรรดิคังซีภาค2ชุดใหม่ติดตามชมความยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์จีนสมัยคังซีได้แล้ววันนี้เปิดเผยความจริงโดย Movie Home Video พระนางซูสีไทเฮาราชินีมังกร
จักรพรรดิเงาแห่งราชวงศ์ชิงผู้เจรจาว่าความข้อราชการหลังม่านไม้ไผ่พระนางซื่อศรีไทเฮาผู้ทรงพระปีชาเฉลียวฉลาดผู้อยู่ท่ามกลางการลุกรานของมหาอำนาจจุดเปลี่ยนของราชวงศ์ที่เลื่องลือผู้มีบทบาทการยึดครองในสมัยสงครามฝิ่นพระนางซื่อศรีไทเฮาในรูปแบบดีวีดีมีจำหน่ายแล้วในราคาพิเศษโดยบริษัทมูวี่โฮมวิดีโอจำกัดมังกรหยกบทประพันธ์ของกิมยงฮวยเจ๋งและอึ้งยงสาวสวยแห่งเกาะดอกทอกลับมาสร้างความลือลั่นในรูปแบบ DVD แล้ววันนี้ในราคา 2,500 บาทซื้อวันนี้เรามีส่วนลดให้เหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นแต่ยังไม่พอเราแถมการ์ตูนสอนใจภาพยนตร์การ์ตูนชุดจี้กงอีก1ชุดฟรีด่วนโทรหาเราวันนี้ที่084-550-8666หรือ084-550-8777เมื่อราชสำนักเกิดความวุ่นวายบ้านเมืองไม่สงบสุขชาวประชาได้รับการกลั่นแกล้งจากผู้ที่มีอำนาจมีเพียงผู้เดียวที่จะตัดสินทุกปัญหาอย่างเที่ยงตรงได้เปาบุญจิ้นแห่งศาลไคฟงคือสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมคลี่คลายคดีมากมายไม่หวั่นกลัวอำนาจมืดตัดสินตรงไปตรงมาข้าคือเปาบุญจิ้นแห่งศาลไคฟงใครทำผิดคิดร้ายต่อประชาและบ้านเมืองข้าเปาบุญจิ้นจะตัดสินและพดุงความยุติธรรมให้เองภาพยนตร์เรื่องเปาบุญจิ้นหลากหลายคดีหลากหลายปัญหาให้ตัดสินเพราะเปิดศาลไคฟงแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อภาพยนตร์จีนชุดเปาบุญจิ้นได้แล้วที่เบอร์084-550-8666และ084-550-8777 Movie Home Videoขอเสนอสุดยอดภาพยนตร์จีนประวัติศาสตร์ขงจื้อบรมครูนักคิดนักวิชาการและนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้รอบรู้ที่โด่งดังไปทั่วล่าผู้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคผู้เปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์จนได้รับการแต่งตั้งเป็นเสนาบดีในแคว้นหลู่และได้เขียนตำราซุนชิวเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ต่อชนรุ่นหลังต่อไปขงจื้อขงจื้อจำหน่ายแล้ววันนี้ในรูปแบบ VCD มูวี่โฮมวิดีโอผลิตต้อนรับคุณผู้ชมนะคะกลับเข้าสู่ที่นี่ MV5 ในช่วงที่2นะคะประเด็น SMS ของเราในวันนี้อย่างที่บอกไปนั่นเองนะคะสำหรับสบวกนบวกนายทุนน้ำเมามีเขาล้มรัฐบาลจริงหรือไม่คุณผู้ชมสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะพิมพ์1ถ้าคิดว่ามีส่วนที่จะล้มรัฐบาลหรือพิมพ์2ถ้าคิดว่าไม่มีส่วนล้มรัฐบาลนะคะโดยส่ง SMS มาที่464-2201ค่ะหรือว่า MMS นะคะส่งภาพประทับใจเข้ามาได้ค่ะที่464-2311ค่ะทักทาย SMS กันสักเล็กน้อยนะคะก่อนจะพบกับแขกรับเชิญนะคะจากคุณจวนอำเภอศรีดาบอกว่ารัฐบาลไม่ล้มแน่นายมาร์กไปสานโลกเทือกไปลงรูที่เขาแพงนะคะแล้วก็มีจากคงคุณโอ่งแดงบอกว่าก็มีนะมีเขาล้มเพราะว่าพวกเผด็จการหน้าเดิมแล้วก็คุณเอม101อันนี้เอาเป็นว่าเรารู้กัน2คนนะคะคุณเอมนะคุณเอม101เนี่ยทายเข้ามาค่ะคุณผู้ชมว่าสอเสือบวกนอหนูบวกนายทุนกลุ่มน้ำเมาเนี่ยใครสอเสือคุณเอมทายถูกนะฮะนอหนูคุณเอมก็ทายถูกค่ะแต่ว่านายทุนน้ำเมาเนี่ยอันนี้ดิฉันก็ไม่แน่ใจแต่ดิฉันกำลังคิดว่าใช่ที่อยู่กับชาติปัตหรือเปล่าอ่ะอันนี้เรารู้กัน2คนนะคะจากคุณเอม101แล้วก็มีจากคุณแดงขอบอกว่ามีแน่นอนแล้วก็ท่านอื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวจะทยอยแล้วกันนะคะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราต้อนรับแขกรับเชิญของเรากันก่อนดีกว่านะคะคุณกุลธิดาคะค่ะขอต้อนรับท่านโสพลเพชรสว่างค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับค่ะ
ก่อนอื่นต้องถามท่านก่อนเลยนะคะสำหรับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เนี่ยท่านที่หลายๆท่านหลายๆคนมองว่าอาจจะเป็นการล้มล้างการปกครองท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างคะผมเรียนด้วยความเคารพนะฮะผมก็เป็นนักนิติศาสตร์เป็นทนายความมาจบรามคำแหงมาค่ะแล้วก็เคยเป็นรองประธานสภาเป็นส.ส.มาก็8สมัยค่ะได้เคยเป็นกรรมการวิสามัญศึกษารัฐธรรมนูญมา2ครั้งสมัยท่านอาจารย์จุมพลศิลปอาชาเป็นประธานแล้วก็ท่านประจวบไพศาล ผมเรียนว่าถ้าเป็นการกล่าวหาว่าจะล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยมันเหตุการณ์มันยังไม่ได้เกิดขึ้นที่เขาเสนอรัฐธรรมนูญมาเนี่ย291เนี่ยก็เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ2500บอกให้อำนาจ1ครม.เสนอได้สส.เสนอได้สว.และสส.เสนอได้และประชาชน 50,000 คนเข้าชื่อเสนอได้เมื่อรัฐธรรมนูญก็บอกให้เสนอได้แล้วมันผิดตรงไหนและข้อสำคัญที่อยากจะกราบเรียนท่านผู้ชมก็คือว่ามาตรา291เนี่ยขณะนี้ที่ผ่านวาระ2ของรัฐสภานะครับคือสสและสวนี่ก็กำหนดไว้ชัดเจนว่า1สสรนี่ถ้าได้มาแล้วสรรหามาแล้วคุณจะไปแก้ไขรัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงว่าเป็นระบบคอมมิวนิสต์ระบบประชาธิปไตยไม่ได้ต้องเป็นระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเท่านั้นเขาเขียนไว้ชัดถามนิดนึงค่ะแล้วถ้าสมมติว่าไปทำที่ขัดกับที่บัญญัติไว้จะเกิดอะไรขึ้นคะรัฐธรรมนูญที่291บัญญัติไว้ว่าเป็นโมฆะอ๋อก็คือเป็นโมฆะเป็นโมฆะจะเปลี่ยนแปลงรูปการปกครองอย่างของไทยเราเป็นรัฐเดียวจะไปเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐมรรัฐนี่ก็เป็นโมฆะต่อให้แก้ก็โมฆะโมฆะบวชพระมหากษัตริย์นี่จะไปแตะต้องไปแก้ไม่ได้คำเดียวก็เป็นโมฆะแล้วก็อยากจะกราบเรียนว่าไอ้ที่ว่าล้มล้างเนี่ยเหมือนกับว่าไปคิดเอาเองอ่ะค่ะยังขณะนี้มาตรา291นี่จะมีการตั้งสสรซึ่งในนั้นก็บัญญัติว่าให้ประชาชนทุกจังหวัดจังหวัดนั้นเลือกมา1คนเป็นสสรแล้วก็ต้องเอาผู้รู้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยพวกผู้ชำนาญการทั้งหลายอีก22คนรวมเป็น99คนมาร่างรัฐธรรมนูญขณะนี้99คนก็ยังไม่มีตัวมีตนเลยแล้วจะไปล้มได้ยังไงเหมือนกับบอกว่าเราจะไปปล้นเขานี่ยังไม่รู้ว่าใครเลยก็คิดเอาเองว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นผมเรียนด้วยความเคารพนะผมเห็นว่ามันไม่เข้าหลักการไม่เข้าหลักเกณฑ์เลยในการที่จะไปล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือที่เขากล่าวหาว่าเพื่อที่จะให้ได้อำนาจการปกครองมาโดยมิชอบตามรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามผมเรียนว่านะครับนี่ในข้อที่หนึ่งที่ผมเห็นว่ามันไม่เข้าแล้วข้อที่สองด้วยความเคารพต่อศาลรัฐธรรมนูญการที่จะไปรับคำร้องมานี่รัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ชัดมาตรา68ก็ว่าต้องผ่านอัยการสูงสุดค่ะ ต้องผ่านอัยการสูงสุดก่อนนะคะคนจะยื่นมาต้องผ่านอัยการสูงสุดค่ะยกเว้นว่าไม่มีทางอื่นยื่นแล้วจึงให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา212เขาก็เขียนไว้ชัดเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนท่านว่าเคยถามว่าเคยศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไหมว่าให้ไปยื่นต่อศาลให้อัยการสูงสุดก่อนมีไหมมีครับในปี49คุณสุรพงศ์เนี่ยโตไปจากเกกุลก็รัฐธรรมนูญ2540ในมาตรา63ค่ะยื่นขอให้ยุบพรรคประชาธิปัตย์แต่ศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าต้องไปยื่นต่ออัยการสูงสุดซึ่งอันนี้เป็นบรรทัดฐานถึงแม้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ตามแต่ก็ยังเป็นบรรทัดฐานว่าต้องยื่นต่ออัยการสูงสุดค่ะและข้อสำคัญอย่างนี้คุณธิดาคุณวิชุดาค่ะสำนักงานตุลาการรัฐธรรมนูญเองได้จ้างนะฮะจ้างอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เนี่ยมาทำการศึกษาวิเคราะห์วิจัยเรื่องกับอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในวิจัยก็บอกชัดเจนว่าการที่ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้ต้องยื่นต่ออัยการสูงสุดเท่านั้นเนี่ยมีคำวิจัยของอาจารย์จุฬามาและทางสำนักงานตุลาการรัฐธรรมนูญก็พิมพ์เผยแพร่เป็นหมื่นฉบับค่ะเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าในความเห็นผมนะฮะผมว่า1อำนาจการที่จะรับนี่ผมว่าท่านไม่มีอำนาจรับ2จะไปล้มล้างมันยังไม่เข้าข่ายค่ะเหมือนก็จะหาว่าจะไปกล่าวหาคุณธิดาลักทรัพย์ค่ะลักทรัพย์คือเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริตคุณยังไม่มีดำเนินการเลยจะไปกล่าวหาคิดว่า
โอ้ไม่ได้หน้าตาอย่างนี้ต้องลักทรัพย์ซึ่งมันไม่ใช่ไปคิดเอาเองนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูเมื่อ2วันนู้นนะคะที่มีการให้การกันทั้งในส่วนของผู้ร้องแล้วก็ผู้ที่ถูกร้องหนึ่งในข้อซักค้านกันเกี่ยวกับประเด็นว่าล้มล้างหรือไม่ล้มล้างนั่นก็คือพยายามที่จะชี้เห็นว่าคุณจะแก้ไขทั้งฉบับเรียนถามท่านว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้ไหมผมเรียนคุณธิดาประการแรกก็คือว่าในร่างรัฐธรรมนูญ291เนี่ยมาตรา291นี่ผ่านวาระ2ถ้าผ่านวาระ3นะครับก็เป็นรัฐธรรมนูญที่เขากำหนดไว้ชัดว่าหมวดพระมหากษัตริย์ห้ามแก้ก็หมายความว่ามันมี10หมวดถ้าหมวด1ไม่แก้มันจะเป็นทั้งฉบับได้มั้ยก็สมมุติ2นิ้วมือเรามีอยู่5มี10ถ้านิ้ว1มันไม่มีมันก็เหลือ9มันจะเป็น10นิ้วได้มั้ยมันก็ไม่เป็นทั้งฉบับทั้ง10นิ้วเนี่ยใช่มั้ยฮะเพราะงั้นอันนี้เป็นการตีความและผมยังเรียนว่าเมื่อสสรก็ร่างขึ้นมาแล้วนี่บทพระสัตว์เขาไม่แต่ต้องอย่างอื่นผมว่าเขาก็ทำได้แต่ทีนี้เราจะเห็นว่าฝ่ายที่ต้องการจะเห็นว่าทำผิดนะครับล้มล้างนี่ก็อ้างเหตุต่างๆมาซึ่งผมฟังแล้วมันไม่ขึ้นอาจารย์โพคินพลกุลให้การต่อสารรัฐนูลชัดที่สุดนะครับเพราะว่าเรื่องมันยังไม่เกิดเลยไปคิดเอาเองว่ามันพวกนี้จะต้องไปล้มล้างทีนี้ทำนู้นทำนี้ซึ่งมันเหมือนกับที่เคยกล่าวหาท่านพันตำรวจโทดร.ทักษิณเนี่ย คิดจะล้มสถาบันพระมหากษัตริย์คิดจะเป็นระบบการปกครองประชาธิปไตยก็เพื่อที่จะให้ชนักติดตัว นะครับ เพราะงั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยก็อยากจะยงนิดหนึ่งว่าได้คุยกับผู้ใหญ่หลายท่านเขาบอกว่าขบวนการที่เคยล้มท่านทักษิณมาล้มท่านนายกสมัครมาท่านสมชายมาเขายังไม่นิ่งเขายังเดินอยู่เพราะงั้นถ้าโดยทั่วไปผมเองกราบเรียนว่าในฐานะที่เป็นประธานอนุกรรมการศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญที่ท่านสมศักดิ์ตั้นประสบบุษราคำเป็นประธานและที่ประชุมก็ตั้งผมเป็นประธานอนุกรรมการศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญเราก็มีทั้งอดีตสว.อดีตประกระทรวงท่านสวัยพรามณีนะครับดร.ประชุมทองมีทนายความที่มีชื่อเสียงมีพลตำรวจเอกดรุณโสติพันธ์ซึ่งเป็นกรรมการศึกษาธิการเป็นรองผบ.ตร.เก่าแล้วมีอีกหลายคนแล้วก็วิเคราะห์ศึกษากันแล้วมันเป็นไปไม่ได้ถ้าตีความอย่างตรงไปตรงมานะเว้นแต่ว่าเขาจะคิดว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าถ้าหากเอาไปมีร่างรัฐมนุนฉบับนี้ผ่านแล้วจะมีสสรแล้วสสรจะต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการล้มล้างซึ่งมันผมเองด้วยความเคารพนะฮะว่ารู้สึกไม่สบายใจที่เราอยู่ในวงการนี้มานานแล้วก็ไปศึกษาดูพอสมควรแล้วผมว่าในความเห็นผมว่าถ้าหากว่าศาลรัฐธรรมนูญนี่จะสมมุติว่าเกิดท่านมีความเห็นว่าที่ทำอย่างนี้นะเป็นการที่จะล้มล้างการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือจะให้ได้มาอำนาจซึ่งการปกครองประเทศโดยมิชอบเนี่ยผมว่าคนทั่วไปอย่าว่าแต่นักกฎหมายเลยชาวบ้านเขาก็รับไม่ได้คือถ้าเราดูตามที่ท่านบอกเนี่ยนะคะคือก็ไม่ควรที่จะรับตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่มีอำนาจไม่มีสิทธิ์ที่จะรับด้วยซ้ำแต่เมื่อรับไปแล้วพี่น้องประชาชนหลายคนเริ่มเป็นห่วงผลวินิจฉัยส่วนตัวท่านคิดว่าโอกาสที่จะวินิจฉัยออกมาแล้วจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนี่เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคือผมฟันธงเลยว่าถ้าหากดูถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญนะฮะวินิจฉัยว่าการที่ยื่นคำร้องตามมาตรา291นะครับเป็นการล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงการปกครองผมว่ายุ่งแน่เพราะอะไรครับเดี๋ยวนี้สื่อต่างๆแม้กระทั่งว่า MV5 ออกเขาก็ดูนะเอเชียอัปเดตเขาก็ดูนะฮะไอนิวเขาก็ดูเพราะผมเองผมในทุกวันเสาร์อาทิตย์ผมจะออกไปพบกับประชาชนผมตั้งชมรมกฎหมายเพื่อประชาชนที่บ้านผมที่อำเภอนางรองอำเภอชำนิบุรีรัมย์ก็ไปพบชาวบ้านพระก็ถามโยมมันจะล้มยังไงอาตมาไม่เข้าใจก็ยังไม่มีสสรเลยคนที่จะร่างยังไม่มีแล้วจะไปล้มได้ยังไงชาวบ้านก็ถามเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าถ้าหากไปดำเนินการโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลขัดต่อกฎหมายอย่างนี้นะผมว่าเป็นเรื่องที่ผมก็ไม่ทราบอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าไปขัดต่อสังคมผมว่าลำบากค่ะวันนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยนะคะ
ฝั่งตรงข้ามพยายามที่จะบอกว่าโอการวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้เนี่ยเป็นการกดดันศาลเป็นการข่มขู่ศาลสารพัดสารพันที่จะกล่าวหาหลายคนเล่นเริ่มมองว่าเอ๊ะหลังๆเนี่ยแนวทางในการวินิจฉัยเริ่มเหมือนซอฟลงจากตอนแรกดูเหมือนจะดุเดือดเลยคิดว่าเอ๊ะไปมีผลต่อการวินิจฉัยของศาลหรือเปล่าส่วนตัวท่านมองไงคะคือการที่ว่ากดดันนี่ผมว่าไม่ใช่จะว่าเอาเสื้อแดงไปเสื้อแดงเขาก็ไม่ไปวันที่13เขาก็ไม่ไปนะครับคนจะกดดันเนี่ยคือศาลรัฐธรรมนูญกดดันประชาชนทำให้คนระหวาดระแวงว่าถ้าไปตัดสินที่ไม่เป็นไปตามที่ประชาชนเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยนะนั่นอาจจะวุ่นวายแทนที่ว่าชาวบ้านจะไปกดดันศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญบอกไม่มีอะไรแต่ผมมองว่าศาลรัฐธรรมนูญกดดันขณะนี้ไปที่ไหนนะฮะทุกวงการจะพูดถึงเรื่องเอ๊ะวันที่13นี่จะออกหัวออกก้อยทุกคนก็เป็นห่วงอยากจะให้ออกมาแล้วที่ทำให้มันทั้งสองฝ่ายสามารถรับฟังปัญหาเหตุผลได้เพื่อที่จะเหตุการณ์จะได้สงบลงอย่าว่าแต่ประเทศไทยต่างประเทศเขาก็มองนะครับผมเองได้พบกับทางผู้ใหญ่ทางสถานทูตนะฮะหลายแห่งเขาก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้นี่แหมเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงแล้วเมืองไทยของเราเนี่ยผมกราบเรียนว่าเสียดายมีเอกทูตบางประเทศเขาบอกแหมเสียดายโอกาสของเราควรจะไปดีกว่านี้แต่เนื่องจากการเมืองไม่นิ่งแพ้แล้วไม่ยอมแพ้นะครับนี่คือปัญหาของบ้านเมืองของเราเราจะเห็นว่าในต่างประเทศคุณจิราก็เห็นคุณชุชิตาก็เห็นอเมริการีพับลิกันกับเดโมแครตแข่งกันโจมตีวิพากษ์วิจารณ์กันพอฝ่ายรีพับลิกันแพ้เขาก็บอกว่าจับมือกับโอบามาเพื่ออเมริกาขอให้รีพับลิกันถลายสนับสนุนโอบามาเพื่ออเมริกาต่างประเทศเขาแพ้เขาก็ยอมของเรานี่แพ้ไม่ยอมผมกราบเรียนท่านผมได้ศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองมาพอสมควรนะฮะเรื่องการปฏิวัติประหารต่างๆลักษณะของบ้านเมืองเราขณะนี้มันก็จะกลับไปสู่ในยุคที่จะล้มรัฐบาลทักษิณล้มรัฐบาลท่านสมัครล้มรัฐบาลท่านสมชายค่ะนะครับโดยจะปฏิวัติก็อาจจะเกรงใจประชาชนเริ่มต่อต้านก็จะใช้วิธีตุลาการพิวัติซึ่งผมกราบเรียนว่าในรัฐธรรมนูญ2550นี่เป็นรัฐธรรมนูญที่ให้อํานาจแก่ตุลาการรัฐธรรมนูญมากให้แก่อำนาจนะครับอำนาจตุลาการที่จะสามารถที่จะพลิกเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ขณะนี้ที่มีข่าวว่าตัวสอเสือนอนหนูน้ำเมาต่างๆนะเขาก็เป็นอาจจะเป็นขังภายในก็อาจจะรู้มาว่าคนไหนแหละก็หน้าเดิมๆสอเสือก็แถวจังหวัดทางภาคใต้นอนหนูก็แถวอีสานใต้ใกล้ๆบ้านผมนี่แหละจะเป็นน้ำเมาก็กลุ่มธุรกิจที่ขายพวกเหล้าพวกเบียร์พวกเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็อย่างที่เขาบอกว่าไอ้ช้างตายทั้งตัวจะเอาไปบัวปิดไม่มิดมันก็ต้องรู้แค่ระคายรู้ข่าวต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะภาวนาว่าวันที่13นี่ก็ขอให้พระสยามเทราธิราชนะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ได้ช่วยดลบันดาลให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกมาได้สามารถที่จะทุกฝ่ายรับได้เพื่อบ้านเมืองจะได้สุขปกติสุขพูดถึงประเด็นนี้วันนี้นายหัวชวนก็ออกมาเลยค่ะคือหลายๆคนเนี่ยก็อยากให้ศาลเนี่ยตัดสินออกมาด้วยความเป็นธรรมที่ไม่ค้านสายตาของพี่น้องประชาชนที่รู้สึกว่านี่แหละคือความเป็นธรรมที่เขาต้องการนายหัวชวนบอกเลยว่าจะตัดสินอะไรเนี่ยต้องตั้งอยู่บนหลักฐานข้อเท็จจริงนะไม่ใช่ว่าถ้าตัดสินแล้วบ้านเมืองจะวุ่นวายก็จะตัดสินอีกแบบนึงทำแบบนี้ไม่ได้นะไม่ต้องห่วงว่าบ้านเมืองจะวุ่นวายถ้าวุ่นวายให้เป็นหน้าที่ฝ่ายบริหารกรณีที่ในหัวชวนออกมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้นี่ท่านมองยังไงบ้างคะคือผมเรียนว่าท่านผมก็รู้จักท่านอดีตนายกชวนนะฮะรู้จักกันดีมากพอสมควรแหละผมเคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์อยู่สมัยหนึ่งตั้งแต่เป็นส.ส.สมัยแรก2526ค่ะก็เรียนว่า1เราต้องยึดหลักกฎหมายพี่ชวนบอกหลักการคือหลักกฎหมายกฎหมายว่าอย่างไรล่ะการที่จะล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยทำยังไงที่ว่าล้มล้างเขาเสนอกฎหมายแก้รัฐนูนตามรัฐนูน2550มาตรา291ล้มแล้วเหรอมีการเตรียมกำลังจะล้มยังไงถ้าล้มรัฐบาลล้มเปลี่ยนการปกครองก็อย่างเช่นยึดอำนาจประกาศคำสั่งคำปฏิวัติยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงกันไอ้นั่นคือการล้มไอ้นี่เขาเสนอกฎหมายธรรมดาแล้วรัฐนูนให้อำนาจเข้าในการเสนอกฎหมายได้ค่ะนะฮะหนูคุณธิดาก็เห็น
มาตรา294 1คนเสนอกฎหมายเขาเขียนว่าแก้รัฐธรรมนูญได้1ครม. 2สส. 3สส. และสว. 4ประชาชน 50,000 คนไม่ได้ห้ามแก้เลยก็ไม่ได้ห้ามเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจะคิดว่าเขาล้มยังไงถ้าเตรียมกำลังมาหวังจับตัวนายกจับตัวประธานองคมนตรียึดอำนาจไอ้นั่นดิมันจะตั้งแล้วอันหนึ่งเป็นข้อสังข้อที่การมีการพูดถึงท่านผมเชิญท่านคุณวุฒิพงศ์มาออกรายการที่ไอนิวเมื่อวานเป็นคนร่างสสร2540เป็นสสรคนหนึ่งที่ร่างรัฐธรรมนูญ2540ก็เอามาจาก2540หลักการเหตุผลเหมือนกันทำไมต้องให้คนที่ยื่นที่ผู้ที่กล่าวหาว่าล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือให้ได้อำนาจที่ไม่ชอบในการปกครองประเทศนี่ต้องยื่นต่ออัยการสูงสุดเพราะอะไรเพราะการล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองนี้ถือว่าเป็นกบฏโทษถึงประหารชีวิตนะครับเพราะงั้นต้องให้อัยการสูงสุดเขาตรวจสอบก่อนว่าที่ยื่นมานี่มันเข้าข่ายหลักเกณฑ์มีมูลไหมเหมือนกับคดีอาญาเนี่ยตำรวจฟ้องก็ต้องผ่านอัยการมีปัญหาขัดแย้งกันเรื่องคำสั่งก็ต้องส่งอัยการสูงสุดถือว่าเป็นองค์กรอิสระในการที่จะตรวจสอบว่าข้อมูลต่างๆผิดหรือถูกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมต้องอัยการสูงสุดนะครับถ้าหากว่าจะเขียนยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเขาก็มีบทอื่นเขียนเอาไว้เช่นกฎหมายขัดแย้งกันให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเขาเขียนไว้อันนี้เขาไม่ได้เขียนไว้เขาบอกให้อัยการสูงสุดตรวจสอบและยื่นก็คือตรวจสอบเสร็จก็ต้องถ้าเห็นว่าผิดก็ยื่นถ้าตรวจสอบเสร็จเห็นว่าไม่ผิดก็ไม่ยื่นถ้าจะให้ว่าประชาชนนี่เสนออัยการสูงสุดได้เสนอศาลโดยตรงได้มันก็ต้องมีคำว่าหรือนักกฎหมายก็ต้องตีความอย่างนั้นแล้วมาตรา212ก็บอกว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะยื่นต่อศาลดูได้ถ้าไม่สามารถยื่นต่อทางอื่นได้นะครับเขาเขียนไว้ชัดเหมือนกับต้องผ่านกระบวนการต่างๆก่อนถ้าสุดแล้วไม่มีทางผ่านแล้วก็ให้ยื่นโดยตรงได้อันนี้จะผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาก็ได้และอัยการสูงสุดก็มีอยู่แล้วทำไมไม่ยื่นนะทำไมต้องมายื่นนี้โดยตรงมันหมายความยังไงมีเลือดได้ยังไงรับอีกต่างหากแล้วก็คุณอาจารย์จรัญภักดีตระกูลก็เรียนประปกเก้ารุ่นสองรุ่นเดียวกับผมเนี่ยท่านเคยสัมภาษณ์มาตั้งแต่ตอนก่อนบอกว่าแก้ได้รับดู2550รับไปก่อนเถอะแล้วก็แก้ได้มาตราเดียว291ท่านจริงละอายใจต้องลาออกท่านประธานนี่ท่านวสันต์สร้อยพิสุทธิ์หรืออีก2คนที่มีข่าวมาก็เคยพูดทำนองนี้นะคะก็พูดทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมยังหวังลึกๆว่าถ้าอ่านตามตัวอักษรในมาตรา68ก็ดี212ของรัฐธรรมนูญก็ดี291ก็ดีผมว่าไม่ผิดเมื่อทางท่านโสพลบอกว่าไม่ผิดนะคะคุณผู้ชมแต่หลายๆคนก็เริ่มคิดกันอยู่แล้วค่ะว่าเอ๊ะยังไงดูแล้วก็ไม่ผิดยังไงดูแล้วก็ไม่ล้มล้างแต่เมื่อศาลรัฐธรรมนูญก็รับไปแล้วทั้งที่ไม่ควรรับด้วยแล้วมุมของท่านโสพลจะวิเคราะห์ว่าวันศุกร์ที่13นี้น่าจะออกหัวหรือก้อยจะออกมาในทิศทางไหนรวมไปถึงเมื่อสักครู่นี้ท่านก็ได้พูดถึงเรื่องของตัวเลขนะคะก็จะเอาของทางพลเอกชวลิตที่พูดถึง68 77แล้วก็เลข7เนี่ยเดี๋ยวเอามาถามท่านโสพลในช่วงหน้ารวมไปถึงถ้าหากคำตัดสินออกมาเรารับไม่ได้จริงๆไม่ไหวจะยอมรับจะมีสิทธิ์ไม่ยอมรับหรือไม่ต้องติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวมาค่ะMovie Home Video ขอเสนอสุดยอดภาพยนตร์จีนประวัติศาสตร์ขงจื้อบรมครูนักคิดนักวิชาการและนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้รอบรู้ที่โด่งดังไปทั่วล่าผู้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคผู้เปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์จนได้รับการแต่งตั้งเป็นเสนาบดีในแคว้นหลู่และได้เขียนตำราซุนชิวเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ต่อชนรุ่นหลังต่อไปขงจื้อขงจื้อจำหน่ายแล้ววันนี้ในรูปแบบ VCD Movie Home Video ผลิตตรีมูรติความยิ่งใหญ่แห่งตำนานเทพทั้ง3องค์พระพรหมพระศิวะพระนารายณ์เทพแห่งการสร้างการทำลายและการรักษารวมกันเป็นหนึ่งกลายเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์เดียว
พบกับเทพศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงปฏิหาริย์ให้แก่โลกมวลมนุษย์ได้ในตรีมูรติให้เสียงผ้าโดยอินทรีหาชมได้แล้วในรูปแบบ VCD วันนี้ทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทมูวี่โฮมวิดีโอจำกัดสุดยอดวรรณกรรมยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินจีนสามก๊กฉบับสมบูรณ์พร้อมให้ท่านเป็นเจ้าของแล้วด้วยภาพคมชัดแบบ DVD 9เสียงไทยจีนพร้อมซับไตเติ้ลไทยครบครันถ้าคุณไม่ดูสามก๊กในพศนี้จะไม่มีวันพรุ่งนี้ให้ยืนบนแผ่นดินนี้ที่จะยืนอยู่บนความสำเร็จฟันธงสั่งซื้อ DVD 3ก๊กในราคา 5,900 บาทเราลดราคาให้คุณ 1,000 บาทเหลือเพียง 4,900 บาทเท่านั้นแค่นี้ยังไม่พอเมื่อสั่งซื้อตอนนี้เราแถม VCD ภาพยนตร์ชุดเรื่องเซินว่านซานมูลค่า 3,000 บาทฟรี1ชุดโทรสั่งซื้อได้ที่084-550-8777มังกรหยก2ภาคจอมยุทธอินทรีเป็นอีกบทหนึ่งของมหากาพย์ภาพยนตร์ซีรีส์อันยิ่งใหญ่ความรักอันเป็นอมตะและความแค้นที่สะสมทุกบทตอนจากบทประพันธ์อันยิ่งใหญ่และสุดรักของกิมหยงที่ไม่เคยสร้างความผิดหวังฉากสุดท้ายของมังกรหยกนำแสดงโดยหลีหมิงซุ่นและฟันหวนฝากมังกรหยก2ภาคจอมยุทธอินทรีหาเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในราคา 2,500 บาทแต่เรามีส่วนลดพิเศษให้คุณอีกเหลือ 1,500 บาทแค่นี้ยังไม่พอเรายังสมนาคุณภาพยนตร์การ์ตูนประเทืองปัญญาชุดจอมยุทธจอมพลังให้ท่านอีกฟรีอีก1ชุดสั่งซื้อวันนี้ที่084-550-8666หรือ084-550-8777กลับเข้าสู่ที่นี่ MV5 นะคะวันนี้ประเด็น SMS ของเราร้อนแรงมากๆเลยนะคะสำหรับประเด็นที่ว่าสบวกนบวกนายทุนน้ำเมามีเขาล้มรัฐบาลหรือไม่ตอนนี้ทางฝากที่บอกว่ามีส่วนตอนนี้รู้สึกว่าขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะคะ 90% ค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราก็สามารถแสดงความเห็นเข้ามาได้นะคะพิมพ์1ถ้าคิดว่ามีส่วนในการล้มรัฐบาลนะคะหรือพิมพ์2ถ้าคิดว่าไม่มีส่วนในการล้มรัฐบาลค่ะโดยส่งมาที่ SMS 464-2201ค่ะหรือว่าคุณผู้ชมสามารถส่งภาพประทับใจนะคะมาได้ที่ MMS 464-2311ค่ะทักทาย SMS หน่อยนะคะค่ะอ่านก็มีขำไปบ้างเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมีเซลล์ดิฉันก็มีเหมือนกันนะคะก็ขำกันอยู่ในตอนนี้จากคุณสุโขทัยนะคะขอบพระคุณมากๆคุณ ARPCH ก็เป็นแฟนประจำของเราที่ได้ส่งกันเข้ามามีก็คือมีเขาๆนั่นเองนะคะมีเขาทหารไม่ปฏิวัติแน่เพราะมีบทเรียนแล้วและทหารแตงโมก็มีมากจากแดงสุโขทัยคิดล้มคุณปู่นายกในดวงใจของดิฉันคือสอถูกค่ะนอถูกส่วนนายทุนน้ำเมาเนี่ยคิดเหมือนกันค่ะแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะคะคิดเหมือนกันจากแดงกทมนะคะยอมแพ้พวกมันแล้วไงน่าสงสารจังน่าสมเพชด้วยพลตรีจำลองแต่ไหนแต่ไรมาสร้างปัญหาวุ่นวายตลอดไม่รู้คิดอะไรอยู่เบื่อจริงแล้วเดี๋ยวอันนี้เอาเฉพาะเป็นนิกเนมแล้วกันจากคุณนิดสอถูกนอถูกนายทุนน้ำเมาคิดเหมือนกันค่ะแล้วก็คุณ ARPCH นอเหมือนกันต่อเอ้ยต่อรู้เลยสส่วนน้ำเมาเฮาบ่อฮู้ไผเป็นไผใช่น้ำเมานี่ต้องบอกว่าค่ะไม่รู้ไผเป็นไผจริงๆแต่ก็มีบางส่วนที่คิดเหมือนกันเนี่ยนะคะจากทหารแดงก็มีแดงเต็มๆก็มาคุณเรดนะคะสุรินทร์ก็มาคนกทมก็หลายคนเลยทีเดียวนะคะอาจารย์คราวดงบังประจันปจถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะและท่านอื่นๆว่าเดี๋ยวจะทยอยอ่านละกัน
ค่ะกลับเข้าสู่ประเด็นของเรากันต่อดีกว่านะคะเดี๋ยวกลับมาถามที่ท่านโสพลกันต่อเลยละกันนะคะสำหรับวันศุกร์ที่13นี้คำวินิจฉัยวันศุกร์ที่13นี้ท่านคิดว่าน่าจะออกเป็นหัวหรือก้อยดีคะท่านคือผมถ้าเป็นส่วนตัวผมนะฮะค่ะผมต้องยกคำร้องอ่ะเพราะว่าไม่ผิดแต่ใจท่านตุลาการเราไม่รู้พอจะเดาอยู่ลึกๆพอจะมีเข้าบ้างไหมคะไอ้นี่ผมไม่กล้าอะไรมันเดายากเดายากใจเขาไม่ใช่ใจเราค่ะนะครับคนเราโบราณก็ต้องบอกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจ ถ้าหากไม่มีธงมาก่อนนะเราต้องอ่านประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์การเมืองของไทยเรานี่นี่งูเห่าภาคหนึ่งคุณแอนรู้ไหมในยุคนู้นสมัยยุคโน้นนี่ท่านเปรียบชลิตนี่ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากโจมตีจากพรรคประชาธิปัตย์ที่จอร์จโจมตีค่าเงินบาทและท่านก็ลาออกก็มีแข่งกันสองคนคือท่านชวนหลีกภัยกับท่านพลเอกชาติชายชุนวันคะแนนเสียงแพ้ท่านชาติชายก็ไปดึงสสจากพรรคประชากรไทยท่านสมัครแล้วก็ไปดึงเอาจากท่านวัดท่านพรรคกิจสังคมได้เสียงข้างมากชวนก็เป็นนายกนะครับแล้วมาภาค2ก็คืออภิสิทธิ์ที่เป็นตั้งภาค2นี่ดิฉันทันภาค2ทันใช่ไหมทันลักษณะตัวนี้มันก็ทำท่าจะเป็นภาค3ภาค3ก็ลักษณะนี้ก็เหมือนกับตัวสอเสือนอหนูก็ชัดน้ำเมาก็ค่อนข้างจะชัดนะครับเพราะพวกน้ำเมาไม่มีคนอื่นก็มีพวกขายเหล้าขายเบียร์นะครับขายไอ้พวกเป๊ปซี่แฟนต้าไม่ใช่น้ำเมาค่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าก็น่าห่วงถ้าคิดอย่างโดยไม่ใช่ตัวนักกฎหมายนะครับคนเอาอ่านดูกฎหมายก็รู้ว่ามันยังไม่มีการกระทำผิดเกิดขึ้นแล้วคุณจะไปคิดว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าจากคำปราศัยคนนู้นคนนี้มาอย่างนู้นอย่างนี้มันไม่ใช่ต้องหมายความว่าตัวกระทำเนี่ยคือยังไงเช่นสมมติว่ามีการชิงทรัพย์นะครับนี่เห็นชัดว่าเอามีดไปแทงเขาก็ดึงออกมานี่การกระทำไอ้นี่มันยังไม่มีถ้ายังไม่มีเกิดขึ้นแล้วคุณจะไปกล่าวหาอันนี้ถือมีดไปอย่างนี้จะไปชิงทรัพย์เขาก็ยังไม่ใช่และไอ้นี่มีดก็ไม่มีมีดก็เปรียบเหมือนกับสสรก็ยังไม่มีนะครับแล้วคุณจะไปคิดว่าเขาจะไปทำอย่างนั้นยังไงเพราะผมก็เลยแหมผมว่าเป็นเรื่องที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะครั้งนี้จะเป็นกำหนดชะตาชีวิตของประเทศไทยค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าวันที่13นี้คำวินิจฉัยออกมาว่าคำวินิจฉัยออกมาไม่เป็นธรรมแล้วเราในฐานะประชาชนหลายๆท่านที่บอกว่าเราไม่ยอมรับเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ยอมรับไหมคะท่านคือเขาตัดสินมาแล้วนี่เราก็มีสิทธิ์ที่ในความเห็นส่วนตัวเราอาจจะไม่ยอมรับได้ค่ะนะครับแต่มันโดยรัฐธรรมนูญออกมาแล้วนี่ซึ่งผมก็เรียนทราบว่าขณะนี้มีพี่น้องประชาชนบางคนที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบการแจ้งความสามารถทำอะไรได้บ้างก็ถ้ามันทำผิดก็ติดคุกได้เหมือนกันถ้าเข้าหลักเกณฑ์นะครับก็ต้องมีการหาพยานมาสืบว่าที่คุณทำอย่างนี้มันจะเข้าข่ายละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมันต้องมีพยานหลักฐานนะครับไม่ใช่กล่าวหาลอยๆมีพยานหลักฐานอย่างขณะนี้ก็เป็นการกล่าวหาลอยๆจะล้มล้างการปกครองนะแล้วก็จะมามีการเรื่องของให้ได้อำนาจมาปกครองประเทศโดยมิชอบตามรัฐธรรมนูญนี่เป็นกล่าวหาลอยๆแล้วก็จะไปคิดเอาเองว่ามันก็เนี่ยพูดไปกับซ้ำประเด็นบ้านมันไม่มีเกิดขึ้นเลยแล้วคุณจะกล่าวหาเขายังไง มองดูหน้าเสร็จนึกแล้วโอ้อย่างนี้ต้องไปปล้นเขานองนะเอ้ยอย่างนี้ต้องไปทำอย่างนู้นอย่างนี้มันไม่ใช่ค่ะ อย่างนั้นหลักกฎหมายอาญาก็บอกว่าการที่จะลงโทษการกระทำผิดต้องมีพยานหลักฐานอย่างชัดเจนจนปราศจากความสงสัยว่าเขาก็ทำผิดจึงพิพากษาลงโทษไม่ใช่อยู่ๆมากล่าวหาไม่มีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่าผมว่ามันไม่ใช่ไปแจ้งความแล้วต้องผ่านปปช.ได้ไหมคะแต่ตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องทุจริตก็ต้องผ่านปปช.นะเขาแจ้งความนะครับอันนี้ผมทราบข่าวว่ามีการดำเนินการกันอยู่นะครับซึ่งขั้นตอนต่อไปก็คือเราสามารถที่จะแจ้งข้อกล่าวหาได้ถ้าพบว่ามีสิทธิ์ที่จะทำแบบนั้นใช่ไหมครับอย่าว่าจะไปแจ้งความเลยแม้กระทั่งว่าประชาชน 20,000 คนเข้าชื่อถอดถอนจากตำแหน่งก็ได้ถ้าหากว่าถ้าหากว่ามีการจงใจกระทำที่ทุจริตร่ำรวยผิดปกติหรือจงใจที่จะ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างนี้เขาก็มีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเลยมีสิทธิ์นะครับแต่ก็ภาวนาว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นนะค่ะนี่ครับตรงนี้หมายความว่าทั้งพี่น้องเสื้อแดงก็ยุติอยู่กับพื้นที่หมดบุญดำลูกชายผมก็เป็นประธานรปช.ที่นั่นนายสุรศักดิ์เพชรสว่างเขาก็นิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นนี่มันง่ายเอเชียเปลี่ยนปิดเดียวก็ออกกันมาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะชุมนุมกันด้วยความสงบปราศจากอาวุธและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในเมื่อเราไม่เห็นด้วยแต่เราไม่ได้ไปโจมตีศาลไปวิพากษ์วิจารณ์แต่เราสามารถเราไม่เห็นด้วยในความเห็นเราเป็นอย่างนี้นะครับเราก็สามารถแสดงความเห็นได้มันเป็นเชิงวิชาการสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์อ้างเหตุอ้างผลได้นะครับในมุมที่หากว่าสถานการณ์เลวร้ายที่สุดเนี่ยนะคะที่จะออกมาท่านมองว่าสถานการณ์การเมืองณขณะนั้นเนี่ยพอจะเดาได้ไหมคะว่าจะเป็นยังไงบ้างมีพลเอกทหารขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อได้คุยวิเคราะห์ให้ฟังว่าหนึ่งนำไปสู่ตอนนี้ถ้ามีเหตุการณ์จะนำไปสู่การฆ่ากันตายประชาชนคนไทยจะต้องฆ่ากันตายมากกว่าเก่าและอีกคนหนึ่งก็ได้คุยวิเคราะห์ฟังว่าพวกกลุ่มเก่าเขายังไม่ยุติเขาต้องการจะล้มซึ่งล้มอาจจะเป็นงูเห่าภาคสามหมายความว่าล้มคลรมเสนอมาอาจจะตัดสิทธิ์ต่างๆแล้วก็อาจจะนำไปสู่การยุบพรรคแล้วให้สสก็สามารถที่จะไปอยู่พรรคไหนก็ได้สสบางคนอยากเป็นรัฐมนตรีก็ไปจับกลุ่มคน5คน10คนมาก็เป็นรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยโดยอาจจะเอาพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็ได้นี่ก็เป็นการคาดการณ์นะครับเราก็คาดลอยๆจะจริงหรือไม่ก็ไม่รู้เหมือนกับเขาจะมาตัดสินว่าจะคาดการณ์ว่ามันจะล้มล้างการเปลี่ยนการปกครองซึ่งมันไม่มีเหตุผลไอ้นี่เราก็คาดการณ์วิเคราะห์ว่าจะเป็นอย่างนั้นซึ่งมันอาจจะไม่เป็นก็ได้ใช่ไหมครับกรณีที่พลเอกชวลิตได้พูดถึงปริศนาตัวเลขค่ะครับ68 77แล้วก็7ก็ไปตีความว่าน่าจะนำไปสู่การวินิจฉัยในทำนองว่าขัดกับมาตรา68ครับแล้วก็มีเกี่ยวข้องกับมาตรา77ที่เกี่ยวกับเรื่องของการปกป้องสถาบันแล้วก็นำไปสู่มาตรา7รัฐบาลแห่งชาตินายกพระราชทานท่านมองว่านี่เป็นเหมือนจะบอกอะไรเป็นในไหนหรือเปล่าคะสำหรับพ่อใหญ่จิ๋วนั่นเป็นความคิดของท่านพลเอกชวลิตที่อยากจะเห็นบ้านเมืองสงบท่านก็อ้างว่าถ้าเป็นรัฐบาลแห่งชาติเหมือนกับว่าทุกพรรคก็เป็นรัฐบาลร่วมกันยุติความขัดแย้งต่างๆมาทำเพื่อเดินเพื่อชาติซึ่งท่านพูดมานานแล้วนะครับมันก็เป็นไปโดยมันก็เป็นเหม็นเป็นสักทีหนึ่งก็ยากนะครับผมว่านั่นก็เป็นการคาดการณ์ของท่านเหมือนกันว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนกับที่เรากำลังบางคนบอกว่ามันต้องล้มล้างแน่นอนในพวกนี้เสนอมามันจะต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองมันต้องการให้มีอำนาจในการปกครองประเทศโดยไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ท่านชวลิตก็คาดการณ์อย่างนี้เหมือนกับผมก็วิเคราะห์ว่าถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นคนตัดสินมีอำนาจนะผมก็ยกฟ้องหรืออำนาจแล้วไม่ผิดเพราะมันยังไม่กระทำเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนคดีอาญาทั่วไปพูดไปก็ซ้ำอีกจะกล่าวหาเขาฆ่าคนตายมีพยานอะไรอย่างมีพยานมาแท็กซี่ปาดคอคนโดยสารหรือคนโดยสารแทงแท็กซี่ตายก็ต้องมีคนตายแล้วมีการกระทำเกิดขึ้นแล้วแล้วจับตัวคนได้รับสารภาพมาทำจริงนั่นเป็นความผิดไอ้นี่ผมก็ไม่เข้าใจผมก็พยายามพูดให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่ามันยังไม่มีการเกิดขึ้นถ้ากล่าวหาว่าคุณแอนที่ฆ่าคนตายก็คนมันยังไม่มีการกระทำยังไม่มีการแทงยังไม่มีการยิงมันยังไม่มีคนตายจะไปกล่าวหาคุณแอนฆ่าคนตายได้ยังไงแต่คิดว่าต้องฆ่าแน่นอนเนี่ยไปคิดเอาเองอย่างนั้นมันผมว่ามันไม่ใช่หลักกฎหมายถ้าสมมุติว่าเกิดมีรัฐบาลแห่งชาติมีนายกรัฐบาลนายกพระราชทานขึ้นมาจริงๆท่านคิดว่าจะจบไหมคะหรือว่าดูแล้วก็ไม่น่าผมว่าคนที่ถูกกระทำนี่นะฮะเขาจะยอมรับไหมนะเพราะขณะนี้ต้องยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยก็มาจากพลังประชาชนมาจากไทยรักไทยเขาประชาชนเลือกตั้งมาคนที่เขาเลือกนะครับเขาก็รักของเขาถ้าถูกกลั่นแกล้งถูกกระทำที่ไม่เป็นธรรมมันจะเขาก็อาจจะออกมาแสดงออกในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองนะครับซึ่งผมก็มองว่าไอ้มาตรา7คือนายกพระราชทานนี่ขอประทานโทษนะฮะผมกราบเรียนว่าผมถ้าผมจำไม่ผิด
ไม่มีแล้วครับในหลวงท่านบอกจะแต่งตั้งใครก็ต้องมีคนมารับสนองพระองค์การต้องมีโดยมติของสภาหลวงท่านเคยมีพระราชบัญญัติอย่างนั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อมันจะเกิดขึ้นการเมืองไทยเราเคยมีไหมคะไม่มีก็ในหลวงท่านถ้าเกิดมีพระราชบัญญัติอย่างนั้นมาตลอดท่านจะตั้งใครอาจารย์ท่านจะธรรมศักดิ์ก็มีรองประธานท่านคุณทวีอะไรเงี้ยเป็นรองประธานไปทูลเกล้าชื่อทุกครั้งที่มีตั้งนายกก็ต้องมีประธานสภาหรือรองประธานสภานำชื่อขึ้นทูลเกล้านั่นคือการปกครองในระบบประชาธิปไตยของเราจะไปตั้งเฉยเฉยไม่ได้แม้แต่ว่าท่านอาจารย์ทยาธรรมศักดิ์เหตุการณ์ที่6ตุลาเนี่ยนะฮะพระองค์ท่านก็บอกว่าก็คุณทวีถ้าจะเป็นแรงขับเลยผมจำไม่ผิดถ้าจำผิดก็ต้องขอโทษก็เป็นมติของสภานำชื่อขึ้นทูลเกล้าถ้าอยู่ๆจะไปตั้งเฉยเฉยท่านบอกไม่นั่นไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับเพราะงั้นผมว่าไม่เกิดไม่เกิดถ้ามันจะเกิดก็คือหมายความว่าต้องใช้อำนาจรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลของนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็ออกคำสั่งตั้งนั่นอีกเรื่องหรือไม่ก็เป็นงูเห่าภาค3ก็งูเห่าภาค3นะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเกิดการยุบพรรคเพื่อไทยนะคะหลายคนบอกว่าไม่เป็นไรคุณโอบอกยุบเนาะยุบได้ก็พองได้ก็คือยุบเดี๋ยวก็มีพรรคใหม่เกิดขึ้นมาไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลอีกมุมนึงบอกว่าก็อาจจะส่งผลกระทบอยู่เหมือนกันเพราะว่าดูเหมือนเสียงก็จะขาดหายไปมุมของท่านคิดว่าส่งผลหรือว่าไม่ส่งผลและควรยุบสภาไหมคะมันก็กระทบกระเทือนต่อรัฐบาลนะรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเฉพาะพรรคเดียวก็265คนก็เสียงข้างมากนะส.ส.มัน500ใช่ไหมล่ะอันนี้265มันก็มากกว่าแต่ทีนี้ดูพรรคชาติไทยพัฒนาท่านบรรหารพรรคชาติพัฒนาท่านสุวัฒน์จะไปไหมนะฮะทีนี้ท่านยงยิ่งลักษณ์ก็ไม่ได้เป็นกรรมการผู้บริหารพรรคถ้าจะยุบพรรคท่านก็ไม่โดนนะครับเพราะฉะนั้นก็มองถึงว่ากลุ่มของพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นกลุ่มฝ่ายค้านจับมือกับประชาธิปัตย์แล้วจะดึงใครมาให้เกินนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องคาดการไม่ถูกแต่กระทบกระเทือนไหมกระทบกระเทือนแน่นอนมันก็มีอีกทางหนึ่งถ้ามีเสียงข้างน้อยท่านนายกยิ่งลักษณ์อาจจะตั้งรัฐบาลโดยเสียงข้างน้อยก็ได้ก็เคยมีในประวัติศาสตร์นะครับแต่ผมก็คิดว่าขณะนี้เนี่ยถ้าฟังดูจากบรรดาส.ส.ทั้งหลายเนี่ยทุกคนยังยึดมั่นอยู่ในเรื่องของพรรคเพื่อไทยนะครับคงจะไม่ไปไหนและท่านบรรหารเองท่านก็ค่อนข้างจะชัดเจนก็ยังอยู่พรรคเพื่อชาติไทยพัฒนารวมพรรคเพื่อไทยก็เกิดแล้วคุณสุวัฒน์ก็ยังอยู่มันก็เกินอยู่นะครับผมว่าถ้าจะไปยุบไม่ต้องยุบหรอกนะครับมันยังไม่มีเหตุจำเป็นก็บริหารไปก่อนเหมือนกับงูเห่าภาค2คุณชวนหลีกภัยเป็นนายกประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลพลเอกชวลิตพรรคฝ่ายค้านลาออกหมดเลยตอนนั้นผมทำหน้าที่รองประธานสภาผู้แทนราษฎรก็คุณชวนก็บริหารไปอยู่ไม่มีฝ่ายค้านก็ยังทำไปจนเหลืออีกเดือนจะครบวาระ4ปีก็ยุบสภาตอนนั้นคือเป็นเสียงข้างน้อยหรือเปล่าคะเสียงข้างมากไงงูเห่าดึงไปดึงจากของท่านสมัครประชากรไทยไปแล้วก็พรรคกิจสังคมโยกไปทั้งหมดก็ไม่มีฝ่ายค้านท่านชาวนี้เป็นฝ่ายค้านท่านลาออกหมดไงพลเอกชาวนิดสนอเทียนทองลาออกหมดพรรคความมั่งใหม่ลาออกหมดเขาก็บริหารได้นะครับอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ผมว่าในถ้าไม่จำเป็นผมว่าไม่ควรจะยุบนะครับให้ทำหน้าที่ต่อไปนะครับเกี่ยวกับกรณีเรื่องของ416ส.ส.กับส.ว.ที่ตอนนี้บางส่วนก็เป็นห่วงว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมานำไปสู่สุญญากาศตรงนี้ท่านเป็นห่วงมากไหมคะก็ในเมื่อรัฐธรรมนูญส.ส.มีหน้าที่อะไรครับส.ส.ส.ว.มีหน้าที่เสนอกฎหมายพิจารณากฎหมายก็กฎหมายให้อำนาจเขาและมาตรา294ก็ระบุไว้ชัดตัวส.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 และส.ว.ค่ะก็คณะรัฐมนตรีประชาชน 50,000 คนสามารถเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้แล้วถ้าให้อำนาจเขาแล้วเขายื่นมาแล้วว่าเขาจะไปล้มล้างเปลี่ยนการปกครองไอ้ไปคิดเอาเองนะครับซึ่งบางคนก็บอกหมู่พลที่จำลองออกมาตรงนี้ผมถ้าตีความอย่างตรงไปตรงมานี่ผมว่าไม่น่าผิดไม่เขาแล้วมีสิทธิ์ที่จะไม่ยอมรับได้ไหมคะเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้สสสวเขาจะไม่ยอมรับกันก็ได้เป็นสิทธิของเขาก็เลือกเข้ามาทำไมสสสว
ก็เลือกมาเพื่อที่จะไปออกกฎหมายไปแก้กฎหมายพิจารณากฎหมายรัฐธรรมนูญก็เขียนว่าให้มีหน้าที่อย่างนี้แล้วเขาจะเสนอมาไม่ให้เขาเอาไงเอาเปรียบเทียบง่าย291นี่มาตรา291ประชาชน 50,000 คนสามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมายแก้รัฐธรรมนูญได้ค่ะก็ให้อำนาจเขาถ้าเข้าชื่อผิดเนี่ยผมไม่เข้าใจจะตีความยังไงนะครับอันนี้ก็จะกราบเรียนท่านผู้ชมว่านี่คือกฎหมายไงฝ่ายที่จะหาล้มล้างก็พยายามอ้างเหตุอย่างนู้นอย่างนี้คุณนั่นเคยอภิปรายอย่างนั้นคนนั้นเคยพูดอย่างนั้นมาอย่างนี้เอามาพูดมันคนละเรื่องเรื่องมันอยู่ขนาดนี้ว่าหนึ่งที่ผมเปรียบเทียบว่าจะกล่าวหาว่าคุณแอนหาคุณเต้เนี่ยฆ่าคนตายมีทำหรือยังมีคนตายหรือยังแต่คิดว่าไม่ได้ทั้งสองคนนี้ต้องฆ่าเขาแน่นอนแต่ไปคิดเอาเองเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยเป็นหลักถ้าเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นจะไปอ้างว่าเขาทำความผิดได้อย่างไรผมไม่เข้าใจนะในความเหมือนผมก็แม้เป็นทนายว่าความมันก็ไม่ใช่เป็นร้อยๆแล้วแล้วก็อยู่ในวงการเมืองมาศึกษาธรรมนูญเป็นกรรมการวิสามัญมาสองครั้งนะครับผมก็ยังยืนยันในความเห็นผมว่าไม่ผิดสุดท้ายค่ะหากศาลรัฐธรรมนูญกำลังฟังอยู่ในขณะนี้ท่านอยากจะส่งสารอะไรถึงองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบ้างคะคือกราบเรียนด้วยความเคารพนะฮะผมก็เคารพทุกท่านก็รู้จักท่านดีผมว่าบ้านเมืองเรานี่จะวุ่นวายหรือไม่อยู่ที่ท่านนะท่านกรุณา กรุณาพิจารณาให้รอบคอบอย่าไปฟังหรือไปเชื่ออำนาจแอบแฝงอะไรทั้งสิ้นท่านต้องเป็นตัวของท่านเองคนเราเกิดมาอีกไม่นานก็ตายแล้วผมก็72ปีแล้วอีกไม่กี่ปีก็ตายแล้วแล้วถ้าหากเราทำไม่ดีไว้มันจะจารึกประวัติศาสตร์การเมืองจะจารึกไปชั่วลูกชั่วหลานถ้าท่านทำดีลูกหลานท่านก็ได้รับการสรรเสริญถ้าท่านทำไม่ดีอะไรไว้ไม่ว่าใครนะรวมทั้งผมด้วยนะครับเขาก็จะตราหน้าบอกพ่อมึงทำนี้พ่อมึงทำอย่างนี้ไม่ดีมันถึงชั่วลูกชั่วหลานเพราะงั้นท่านคิดดูดีก็แล้วกันแต่ผมก็คิดว่าท่านไม่ใช่อายุน้อยอายุมากแล้วก็คงจะเป็นตัวของตัวเองนะครับถ้าเป็นตัวของตัวเองแล้วคิดด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วทำอะไรลงไปนี่คนอื่นเขารับฟังได้ถ้าทำอะไรที่มันมีเล่ห์ในมีอะไรแอบแฝงอยู่อำนาจแฝงต่างๆมันออกไปยังไงมันเขารับฟังไม่ได้ผลเสียจะเกิดแก่ระบบศาลด้วยนะครับอยากให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนด้วยค่ะที่กำลังใจจดใจจ่อรอลุ้นกันในวันศุกร์ที่13นี้ไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาเป็นอย่างไรอยากให้ฝากถึงไหมคะคือสำหรับประชาชนที่เคารพนะครับประเทศไทยเนี่ยอำนาจอธิปไตยอยู่ที่ปวงชนชาวไทยเพราะท่านเป็นคนเสียภาษีให้แก่รัฐบาลในการบริหารประเทศเงินเดือนตุลาการเงินเดือนอัยการผู้ปรึกษาทั้งหลายนี่มาจากภาษีท่านและท่านเป็นคนตัดสินในการจะเลือกผู้บริหารเอาท่านเป็นคนตัดสินเลือกสสสวมาออกกฎหมายถ้าหากการดำเนินการท่านไม่เห็นด้วยท่านก็สามารถแสดงออกได้รัฐธรรมนูญปัจจุบันก็บอกการชุมนุมแสดงเหตุผลโดยสุจริตปราศจากอาวุธสามารถกระทำได้ท่านก็สามารถแสดงออกได้นะครับก็ให้ช่างใจดูว่าคอยดูคำวินิจฉัยนั้นมีเหตุมีผลน่าเชื่อถือเพียงไรถ้าท่านไม่เห็นด้วยท่านก็แสดงออกได้ถ้าท่านเห็นด้วยท่านก็แสดงออกได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นเจ้าของประเทศเราต้องกล้าที่จะแสดงออกในเรื่องที่ความเห็นของเราเราจะไปฟังคนอื่นไปเชื่อคนอื่นไม่ได้ครับบ้านเมืองเป็นของเราเป็นของทุกคนนะครับก็ฝากท่านไว้ตอนนี้ค่ะชัดเจนนะคะคุณผู้ชมสำหรับแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้นะคะขอพระคุณสำหรับประธานคณะอนุกรรมการศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญสภาผู้แทนราษฎรและท่านก็เป็นอดีตประธานสภาเป็นอดีตส.ส.แล้วก็มีตำแหน่งทางการเมืองมากมายสำหรับแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้กับท่านโสพลเพชรสว่างค่ะกราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะและทั้งหมดนั้นคือรายการที่นี่ MV5 ของเราในค่ำคืนนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบคุณแดงสิงห์บุรีไม่ต้องน้อยใจนะคะถ้าสมมติไม่ได้ขึ้น SMS เดี๋ยวดิฉันจะอ่านให้ในลำดับต่อไปนะคะคุณเรดคุณแดงสิขรภูมิคุณนภาแดงและอีกหลายๆท่านถ้าขึ้นไม่ได้ทันก็เดี๋ยวจะอ่านให้ในโอกาสหน้านะคะวันนี้คุณวิชุตาสุขดีดิฉันกุลธิดาชวนกุลพร้อมทั้งแขกรับเชิญทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ